ครับผมมาพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งสโมสรในศึกไทยลีกที่กำลังฟอร์มแรงหลังอยู่รองจ่าฝูงสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นทางมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชที่เพิ่งต่อสัญญากับทีมออกไปถึงปี2021เนี่ยก็เขาออกมาพูดว่าตอนนี้ก็ยังไม่โฟกัสเรื่องการลุ้นแชมป์นะมาโน่อาจจะพูดได้นะครับว่ายังไม่โฟกัสที่การลุ้นแชมป์นะครับแต่ผมเชื่อลึกๆนะฮะว่าการลงทุนเม็ดเงินที่ลงไปของชูแบงคอกเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาต้องการถ้วยไปประดับโทฟี่ให้กับสโมสรนะครับแต่การต่อสัญญามาโน่ไป3ปีเนี่ยมันก็ได้เห็นนะฮะว่าการทำงานของมาโน่อยู่กับนักเตะมาหลายแล้วนะครับอยู่กับนักเตะมานานแล้วนะครับมันทำให้เห็นว่านักเตะไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่ต่อต้านเขาเลยคือเขาคุมมาเนี่ยหลายปีมากมาอยู่แบงคอกนะครับสำหรับมาโน่แล้วก็เกมลุกสนุกดูแล้วมันแล้วก็เป็นทีมที่มีลุ้นในทุกๆปีแล้วปีนี้ก็ผมว่าน่าจะเต็มตัวแล้วนะใช่ปีนี้ก็จะมีลุ้นแบบเต็มตัวเพราะมันห่างจากบุรีรัมย์แค่2คะแนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการตัดสินแชมป์ผมจะมองว่ามันจะตัดสินด้วยเดือนนี้แหละนะครับเพราะเดี๋ยวทางแบงคอกเองเนี่ยจะไปเยือนบุรีรัมย์ในช่วงของปลายเดือนนี้ครับในฟุตบอล FA ครับครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยวันพุธเสร็จแล้วก็ไปต่อวันเสาร์ครับผมนะครับก็ยังเล่นที่ช้างอารีนานะครับด้วยการที่เล่นฟุตบอลลีกครับแบงคอกก็เยือนบุรีรัมย์อีก2นัดนี้แหละนะครับสำคัญเลยแบงคอกถ้าเก็บได้2นัดนี้ถ้วย2ถ้วยอาจจะเป็นของเขาก็ได้ในปีนี้แต่ถ้าแพ้2นัดนี้ครับผมถ้วยหลุดมือแน่นอนนะครับแล้วก็ยิ่ง FA ครับเนี่ยยิ่งสำคัญเพราะว่ามันส่งผลถึง AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับและถ้าอันดับในตารางคะแนนเนี่ยถ้าแพ้อีกเนี่ยมันโดนอันดับ3จี้ขึ้นมาอีกครับผมว่าอยู่ในช่วงเวลาที่กดดันพอสมควรนะเขาถึงผมว่าออกมาแบ่งเบาความกดดันสำหรับมาโน่โพกิ้งนะครับแล้วก็สบายๆผ่อนคลายมากกว่าก็ดูกันในเกมต่อไปก็เดี๋ยวจะมีคิวบุกไปเยือนสุพรรณบุรี FC นะครับในวันที่16มิถุนายนในศึกฟุตบอลไทยลีกครับ